อาตมาเชื่อว่าชาวพุทธเราไม่เข้าใจลักษณะแห่งศรัทธาเยอะนะแม้แต่เราเองเราก็ไม่เข้าใจนะใช่ไหมพอมาเจอพระสูตรโอ้ลักษณะแห่งศรัทธา11ประการโอ้โหชาวพุทธเราแทบไม่เหลือเลยนะน้อยมากคนมีศรัทธาต้องว่าง่ายต้องมีมิตรดีต้องมีศีลต้องมีสุตตะใช่ไหมโอ้โหดูแต่ละอย่างเนี่ยนะหลุดหมดเลยใช่ไหมว่าก็ยากศีลก็ไม่มีสุตตาก็ไม่เคยจำแต่บอกว่าผมศรัทธาพระเจ้าครับเห็นไหมภิกขุสุภูติพาภิกขุชื่อสัทธะมากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์พาภิกขุชื่อสัทธะมาเขาศรัทธาพระพุทธเจ้ามากพระเจ้าย้อนถามไปเขามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องไหมสุภูติก็พระสูตรนี้ไม่เคยได้ยินก็เลยเป็นเวลาเป็นโอกาสแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงเรื่องลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องพระองค์ก็เลยแสดง11ประการ5ประการหลังนี่มันยากเลยไม่อยากบอกคืออะไรเข้าฌาน4ได้นะได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อดีตได้จตุปปาตญาณจนสุดท้ายได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจนถึงอรหันต์เลยนะนะลักษณะศรัทธาก็มีความเข้ม11ระดับเนี่ยสลับไปให้ก็ดูได้นะเนี่ยลักษณะแห่งศรัทธานะดูก่อนสุภูติภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลเห็นนะภิกขุก็ศีลปฏิโมกมารยาทโคจรแล้วก็ศีลนั้นเป็นอริยะ3กลุ่มส่วนเราคฤหัสถ์อะไรศีล5มีมั้ยไม่ครบจอดไป1แล้วใช่มั้ยข้อ2เป็นผู้สั่งสมสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมเป็นผู้ได้สดับมากได้ฟังเยอะมั้ยไม่ค่อยได้ฟังเลยครับทรงไว้มั้ยไม่ค่อยทรงอีกจำไม่ค่อยได้คล่องปากไหมไม่ได้เลยขึ้นใจไหมนึกไม่ออกจอดละสองข้อใช่ไหมเนี่ยดูศรัทธาชาวพุทธนะมีมิตรดีไหมกลับไปดูเพื่อนเราเพื่อนเราเนี่ยโกหกไหมนะกินเหล้าไหมนะขโมยไหมฆ่าสัตว์ไหมศีลห้าจะไม่ดีมิตรชั่วละนะเราเป็นผู้ว่าง่ายไหมประกอบด้วยทำเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความครบหนักแน่นถ้าว่าง่ายอาจจะได้เป็นหนึ่งข้อเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านหรือเปล่านะในกิจสูงกิจต่ำนะของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ช่วยเขาเก็บขยะบ้างไหมทำกิจต่ำๆบ้างไหมหรือจับแต่งานสบายอย่างเดียวงานลำบากฉันไม่เอาอะนะข้อต่อมาเป็นผู้ใคร่ทำไหมกล่าวคำเป็นที่รักไหมคำพูดของเขาเป็นยังไงเขาเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมไหมคำพูดเขาเนี่ยหรือว่ามีแต่คำพูดเพ้อเจ้อเขาเป็นผู้ปรารภความเพียรไหมพยายามที่ละอกุศลไหมยังกุศลให้เกิดขึ้นไหมพยายามอยู่กับลมไหมนะกุศลธรรมอกุศลเกิดมาทิ้งไหมถ้าเขาทิ้งนี่มีความเพียรใช้ได้นะได้ตามปรารถนาไม่ยากซึ่งฌานทั้ง4เข้า1 2 3 4ได้ไหมนี่ก็ดูท่าจะไม่รอด ดูท่าจะไม่ได้ระลึกถึงชาติก่อนได้ไหมเนี่ยหมดสิทธิ์ เห็นหมู่สัตว์กำลังจุติอุบัติได้ไหมไม่ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอรหันต์ไหมยังเหลือศรัทธากี่ข้อเห็นไหมบอกแล้วชาวพุทธแทบจะไม่เหลือเลยศรัทธาเห็นไหมนี่สุภูติว่ายังไงพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกภิกขุศรัทธาที่พามามีครบทั้ง11ข้อโอ้โหพาพระอรหันต์มากราบพระพุทธเจ้าเห็นนะนี่พระเจ้าก็เลยบอกอ่ะให้เธอทั้งสองเนี่ยคบกันไปนะนี่
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องนัยยะง่ายๆกว่านี้ก็มีนะนัยยะ3ข้อก็มีคนศรัทธาจริงเนี่ยอยากเห็นภิกขุผู้มีศีลอยากฟังธรรมอยากจาคะนะ